เราไปดูนะฮะกิจกรรมดีๆนะฮะที่กลุ่มศิลปินดาราเองเนี่ยเขาจัดฟุตบอลนัดกระชับมิตรครับเพื่อจะนำเงินไปช่วยเหลือนะในถิ่นทุรกันดารซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับเมื่อช่วงค่ำเองที่สนามฟุตบอลนะฮะสารวัตรทหารนะฮะกรุงเทพมหานครนี่แหละแต่แถวย่านอนุสาวรีย์นั่นแหละครับก็มีการจัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนะครับของทีมนักฟุตบอลดาราก็คือทีมวันยูไนเต็ดนั่นเองครับซึ่งมีการเตะกับสารวัตรทหารเพื่อสร้างกิจกรรมนำเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็วัดในถิ่นทุรกันดารนั่นเองครับโดยมีนักแสดงในส่วนของฝ่ายทีมฟุตบอลดาราเองก็คุณมีคุณบีสวิทนะฮะคุณเท่อุเทนโพรมินนักร้องนักแสดงช่อง7นะฮะคือในส่วนของวันยูไนเต็ดเนี่ยก็คือได้รับการสนับสนุนกับบริษัทวันออครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตถุงมือยางนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นผู้สนับสนุนในการสร้างกิจกรรมดีๆซึ่งเขาตั้งโครงการไว้1โรงเรียนนะฮะ1ตำบล1โรงพยาบาล1จังหวัดนั่นเองครับซึ่งก็จะนำเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็วัดนะฮะซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เขาจะไปช่วยเหลือที่จังหวัดลำพูนนั่นเองครับก็เป็นโรงเรียนในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้นั่นเองครับนี่แหละฮะเป็นกิจกรรมดีๆที่เขาจัดขึ้นเพื่อประโยชน์และสังคมสำหรับประชาชนทั่วไปเองเนี่ยที่มีโรงเรียนหรือว่าวัดหรือโรงพยาบาลที่ต้องการความช่วยเหลือหรือประชาชนได้รับความต้องการความช่วยเหลือก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือมาได้ที่วันยูไนเต็ดครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเขานิดนึงครับในการเขาจัดกิจกรรมแบบนี้ฮะมามอบอุปกรณ์แล้วก็ของใช้จำเป็นนะครับอุปกรณ์กีฬาไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือว่าถุงมือที่ใช้ทางการแพทย์อะไรเงี้ยนะฮะมอบให้กับโรงเรียนที่จังหวัดพะเยานะครับในนามของทีม Once United โดยบริษัท Once All That Once ครับจริงคือเป็นทีม Once All That Once United นะครับก็จะมีน้องๆศิลปินดารานักร้องนะฮะศิลปินตลกต่างๆก็มาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี่นำโดย Boss Once นะครับซึ่งวันนี้เตะกับพี่ๆทหารนะครับโอ้โหแต่ละคนฟิตมากนะฮะจริงๆจุดประสงค์หลักของเรานะบอสนะฮะคือแมตช์นี้เนี่ยเราต้องการที่จะช่วยนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่เราทำเป็นประจำนะฮะ1จังหวัด1โรงเรียน1ตำบล นะครับโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับและมีที่รีเควสต์มาก็คือโรงเรียนทางจังหวัดพะเยาอำเภอดอกคำใต้นั่นเองครับซึ่งจุดนี้เราก็จะรวบรวมสิ่งของนะครับที่จะไปร่วมบริจาคในการสร้างทั้งโรงเรียนนะครับแล้วก็สร้างกำแพงโรงเรียนนะครับซึ่งสร้างรั้วซึ่งได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าจังหวัดพะเยานี่นะครับมีในเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดก็คืออาจจะเป็นรั้วเก่านะบอสเนาะรั้วเก่าใช่ไหมฮะนะครับก็มีน้องๆพี่ๆน้องๆ นะครับมาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะฟุตบอลนะครับก็บอสก็จะจัดกิจกรรมอย่างนี้เป็นประจำวันนี้พูดถึงมาเตะฟุตบอลกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์บอสมีความรู้สึกไงครับหลังโควิดก็อยากหนึ่งอยากรวมตัวทุกคนมาเจอกันเงี้ยค่ะเจอกันนานแล้วบอสนานมากตัวใครตัวมันมาชวนนานโอ้รอเข็ม3เข็ม4กันนะฮะจนล่าสุดนี่โควิดนี่เรียกว่าผู้ติดเชื้อน้อยลงผู้ที่เสียชีวิตน้อยลงก็สามารถที่จะมารวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้นะครับรวมกับมาตรการของสาธารณสุขแล้วก็ของภาครัฐด้วยนะบอสนะแล้วยังไงฮะวันนี้ถึงได้มากิจกรรมเพื่อดอกคำใต้พะเยาเนี่ยฮะใช่ๆก็คือพอเรามีการเปิดหลังโควิดก็มีการเปิดประเทศอะไรต่างๆก็มีทางโรงเรียนประสานมาบอกว่าอยากให้เชิญวันยูเต็ดรวบรวมเรื่องของช่วยเหลือเรื่องก่อสร้างรั้วอะไรต่างๆที่โรงเรียนที่พะเยาค่ะเราก็รวมจิตอาสาทุกคนที่มาวันนี้ก็รวมตัวกันใช้พลังใจพลังแรงมาช่วยกันค่ะค่ะโน้ตอ่ะก็เป็นไงวันนี้เป็นประตูไม่ใช่เป็นตัวเติมวันนี้ตัวเติมไม่หรอกวันนี้คือเหมือนได้รวมพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันนานที่เมื่อก่อนเราเคยเตะบอลด้วยกันแล้วเป็นกิจกรรมเดียวที่ทางเราก็คือไปทุกครั้งเหมือนไปเยี่ยมโรงเรียนเราก็จะหาเรื่องเตะบอลเนี่ยเขาเพื่อกระชับมิตรเพื่อออกกำลังกายด้วยวันนี้ก็เป็นโหในรอบหลายปีที่บอสให้โอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณกรมสารวัตรทหารบกด้วยที่ให้เรามาร่วมทำการกุศลครั้งนี้ช่วยเหลือน้องๆที่จังหวัดพะเยาครับก็เป็น
ป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วทำบุญด้วยออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้เจอพี่น้องด้วยครับครับยินดีมากมากครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่โอ้โหหายากนะครับแต่ว่าพอเริ่มคลี่คลายสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ได้กลับมาเริ่มต้นทำกิจกรรมสาธารณกุศลนะครับที่เป็นประโยชน์กันโดยเฉพาะในเรื่องของเรียนโรงพยาบาลนะบอสนะฮะแล้วก็ตามโครงการนะครับก็ครับผมก็ติดตามกิจกรรมกับ Once United ได้ชลบุรีค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ชลบุรีชลบุรีอีกนะฮะก็จะเป็นจังหวัดอื่นต่อไปสมมติว่าถ้าเกิดมีคุณผู้ชมท่านใดสนใจแบบนี่โรงเรียนขาดแคลนโรงพยาบาลขาดแคลนนู่นนี่นั่นติดต่อมาได้ไหมฮะบอสติดต่อได้เลยค่ะเพจ One United เลยครับผมทางเพจของเรา Once United นะครับ O N C Once United U N I T E D นะก็สามารถเข้าไปได้ส่งรายละเอียดบอกได้นะครับแล้วเราจะมีคณะกรรมการในการพิจารณาแต่ละโรงเรียนแต่ละโรงพยาบาลหรือแต่ละกิจกรรมที่เราจะไปร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ One United ลิเวอร์พูลครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะฮะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์และสังคมนั่นเองครับอ่ะทีนี้